เราเข้าไปในบ้านเราดีกว่านะครับขึ้นมาครับผมนี่ชั้น2ฮะเฮ้ยผู้ชมมันมองไม่เห็นเราเลยดูเห็นปะขนาดใกล้แค่นี้เนี่ยเอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปคือเริ่มเกม Minecraft นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ผมจะเป็นยังไงนะถ้าแบบในโลก Minecraft เราเนี่ยถูกฮักกี้วุกกี้บุกนะครับดูดิโอ้โหเพียบไปหมดเลยนะครับน่ากลัวผู้ชมดูหน้ามันดิอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็เฮ้ยเนี่ยโอ้โหเผลอไปมองนะครับผู้ชมดูดิมันโกรธจัดเลยครับไม่นะซึ่งทางรอดของเรานะครับก็เราต้องใส่เป็นพัมคินนะครับผมนี่ใส่เข้าไปไหนดูซิหยดหยดเพื่อนอย่ามาทำร้ายกันไม่ได้นี่หว่าถ้ามองไปแล้วมันก็โดนนะครับเอื้อก็คือแบบตอนนี้เนี่ยเราโดนฮักกี้วุกกี้บุกโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างบ้านแบบปลอดภัยที่แบบเพราะมันไม่สามารถมาทำร้ายเราได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นบ้านต้นไม้นะครับผมแต่ว่าอย่างแรกเลยผมได้ลงมอสหนึ่งมาคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบขยายส่วนหรือว่าแบบย่อส่วนเราได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะ my size นะครับผมพิมพ์แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวลองเป็น2ดูแล้วกัน enter ไปครับปึ๊บนี่ตัวเราก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็เหมือนเลือดจะเพิ่มด้วยนะฮะเอาล่ะไหนดูซิลงมาในหลุมนะครับโอเคต่อไปลองเป็น5ดูครับปึ๊บนี่เฮ้ยใหญ่ขึ้นมาครับตอนนี้แบบเริ่มแน่นแล้วนะฮะกระโดดเฮ้ยคุณผู้ชมกระโดดอย่างสูงเลยฮะดูดิกระโดดขึ้นมาบนต้นไม้นะครับโอ้โหยอดจัดนะครับไหนลองลงน้ำดูดิลงมาได้แบบคือยืนชิวๆตรงแม่น้ำนะครับต่อไปลองเป็น10ดูแล้วกันเท้าเจ้านี้โอ้โหล่างยักษ์เลยครับกระโดดไปไปหนึ่งนะตอนนี้หนืดอยู่ฮะเอ้ยขึ้นมาได้ปะเนี่ยขึ้นมาได้แล้วโอ้โหกระโดดอย่างสูงเลยครับกระโดดข้ามภูเขานะครับอะไรวะเนี่ยกระโดดไปฮะกระโดดไปฮะแล้วเลือดเราแบบอย่างเยอะเลยนะประมาณแบบกี่แถวไม่รู้ว่าเกือบ10บ้างฮะเยอะมากเลยถ้า15ล่ะใหญ่ไปอีกฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราหาต้นไม้ที่ถูกใจดีกว่านะครับเฮ้ยต้นนี้ดูน่าสนใจลองเหลือแค่1ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเฮ้ยเนื้อหมูมาจากไหนวะเราเผลอไปเหยียบหรืออะไรไม่รู้ฮะเอาล่ะก็จะเป็นต้นไม้ที่ถูกเลือกนะครับผมไหนดูซิมาทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเป็นไซส์แบบ 0.2 อ่ะฟืบลงมานี่ก็จะเป็นตัวเล็กประมาณนี้เลยนะครับเอาล่ะต่อไปเรามาอุปกรณ์กันดีกว่าเกมโหมดครีเอทีฟนะครับก็จะเป็นมอดบอกว่า Little Thai มอดนะครับนี่ก็จะมีอุปกรณ์แบบสร้างบ้านเนาะเดี๋ยวลองดูแล้วกันฮะประมาณนี้ครับผมมีแบบลาวากับน้ำที่เป็นบล็อกนิ่งด้วยนะน่าสนใจเหมือนกันฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกครับผมก็ไซส์เราเท่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเป็นแบบประตูเข้าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวลองกันคลิกซ้ายคลิกซ้ายตรงนี้ปุ๊บนี่ไงเป็นการขุดนะครับผมเอาล่ะไซส์นี้เนี่ยเราเข้าได้หรือเปล่าเข้าได้นะครับกำลังพอดีตัวเลยโอเคแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะต้องทำให้ข้างในมันโล่งนะครับผมซึ่งทำไงดีนะเราต้องเปิดสัก2มุมไปนึงนะอย่างแรกครับผมอันนี้จะเป็นแบบมุมของฝั่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเปิดก่อนครับแล้วก็เป็นมุมของฝั่งนี้เราจะทำการเคลียร์พื้นที่ด้านในนะครับเอาเป็นตรงนี้แล้วกันแล้วก็กดลบไปครับเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่ทำให้ข้างในโล่งได้แล้วครับดูดิตอนนี้เฮ้ยได้ทำไมเข้าบ้านไม่ได้ได้แล้วนี่ฮะเป็นบ้านของเรานะครับซึ่งถ้าผมต้องการจะซ่อมแซมต้องทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกแบบไซส์มันแปลกๆวะเฮ้ยมันออกไปไม่ได้ เดี๋ยวรอตัวเล็กกว่าเดิมหน่อยแล้วกัน 0.1 ครับปึ๊บประมาณนี้ผมได้อยู่มาตรงนี้ผมอยากจะซ่อมฮะกดเมาส์กลางนะครับนี่ copy box แล้วก็วางไปเนาะโอเคได้อยู่วางซ่อมแซมไปฮะตรงมุมนี้ด้วยนะครับก็ไม่ใหญ่อย่างที่คิดนะครับนี่การสร้างบ้านแบบในต้นไม้นะครับอย่างต่อไปผู้ชมเราได้ทางเข้าแล้วต่อไปไม่ตรงนี้ทำไมมันมืดวะเดี๋ยวลองลบดูก่อนนะครับลบมันจนถึงตรงนี้ว่ะมันมืดๆไงไม่รู้แต่ไม่เป็นไรฮะผมว่าอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนพื้นกันดีกว่านะครับซึ่งเอาเป็นบล็อกขนแกะแล้วกันเนาะขนแกะสีส้มแล้วกันฮะเพื่อความสวยงามนะครับจัดไปดูดบล็อกมาครับแล้วก็อย่างแรกเราต้องขุดก่อนป่ะพื้นออกตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคได้อยู่แล้วทีนี้เนี่ยก็วางเข้าไปครับวางมุมมาจนถึงตรงนี้เอาล่ะนี่ได้แล้วครับโอ้โหสีแบบสดใสจัดเลยฮะทบตรงนี้ออกเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยได้แล้วฮะดูดิทางเข้านะครับเข้าบ้านมาแบบโอ้โหสดใสจัดเอ้ยทำไมเข้าไม่ได้อีกแล้ววะเหมือนแบบจะมีปัญหาขนาดนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรต่อไปก็จะเป็นบันไดในการขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบันไดน่าจะเป็นแบบแพงด้วยว่ะนี่โดดไม้แพลงมานะครับบันไดเหรอเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนี่ค่อยๆขึ้นไปครับเอาล่ะบันไดประมาณนี้น่าจะได้นะครับแล้วก็เนี่ยค่อยๆขึ้นมาครับผมเป็นแบบไปชั้น2แล้วกันมาไม่ตรงนี้ไม่บั๊กแล้วคุณผู้ชมเห็นแล้วเอาล่ะแล้วก็ชั้น2เนี่ยเดี๋ยวเป็นตรงนี้ดีกว่านะครับไม่ต้องนะผมรู้สึกแบบเราขยับต้นข้างลำบากเลยครับทำไมวะเนี่ยตัวเล็กยังไม่พออีกเหรอเอาล่ะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตีกรอบมาแบบนี้ครับผมเอาเท่าไหร่ดีวะประมาณนี้แล้วกันได้ป่าวะผมก็ไม่ค่อยเซียนทำบ้านครับแต่ว่าอยากลองทำนะเนี่ยอย่างแรกก็จะเป็นแบบเข้าประตูมานะครับแล้วก็เป็นชั้นบนเนาะทำไมมันแบบควบคุมลำบากจังเลยว่าไซส์ตัวเองเนี่ยขึ้นมาบันไดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทำเป็นเตียงดีกว่าแต่ว่าด้านบนเราอยากขุดออกไม่ต้องนะทำให้มันโล่งได้หรือเปล่าวะกดไปครับปึ๊บนี่ไงขุดไปทีละชั้นได้หายแบบนี้เลยเหรอไม่เอาดิวางคืนก่อนครับโอเคสงสัยแบบต้องค่อยๆขุดแล้วนะฮะไม่งั้นเละแน่เลยมาแล้วก็ขุดตรงนี้ออกนี่ไงโอเคได้ละเพิ่มหลังคาไปฮะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาสร้างเตียงกันดีกว่านะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยเตียงใช่ไหมเอาเป็นนี้เป็นแบบข้างล่างนี่ครับผมแล้วก็จะมีขนแกะสีขาวกับแดงเนาะวางบล็อกเป็นต้นแบบไว้ครับนี่เดี๋ยวดูดครับผมปึ๊บเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกครับผมนี่วางแบบนี้ใช่ไหมสองจุดครับผมแล้วก็ดูดสีขาวมานะครับนี่ทำเป็นหมอนนั่นเองแล้วก็ต่อไปจะเป็นสีแดงครับเป็นผ้าห่มนั่นเองนะครับผมคลิกขวามาแบบนี้นะครับเรียบร้อยคุณผู้ชมได้เตียงแล้วฮะแต่ว่าผมอยากแบบปูพื้นให้สีมันสวยกว่านี้ว่ะทำเป็นแบบว่าเหมือนพรมนะฮะถ้าเปลี่ยนตอนนี้จะทันหรือเปล่านะเอาใหม่เดี๋ยว
ขอลบก่อนนะครับปุ๊บออกไปให้ผมแล้วก็อยากเพิ่มเป็นขนแกะสีฟ้าครับจะได้แบบสวยงามไงเรียบร้อยฮะนี่เพิ่มชั้นมาแบบนี้นะครับเรียบร้อยฮะได้เตียงของเราแล้วนะครับโอ้เตียงเหมือนแบบนอนสำหรับ2ที่ได้เลยเนี่ยแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวทำเป็นแบบว่าหน้าต่างกันดีกว่านะครับผมเป็นบ้านเนี่ยก็ต้องมีหน้าต่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นตรงนี้เลยแล้วกันเนาะขนาดเอาเป็นประมาณไหนดีวะเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวลองจอกก่อนนะครับจอกมาแบบนี้ประมาณนี้ก็สวยนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยฮะเอาล่ะเพิ่มมาแบบนี้นะครับผมต่อไปแล้วก็จะใส่กระจกนั่นเองครับกระจกเนี่ยกลาสนะฮะจัดไปดีครับจะได้มีกระจกด้วยนะครับนี่ขอตั้งใจวางก่อนนะครับวางมาน่าจะต้องแปะมุมนี้นี่ไงได้อยู่นะครับคุณผู้ชมดูเห็นป่ะแบบมีเท็กเจอร์ของกระจกด้วยครับเรียบร้อยคุณผู้ชมใส่กระจกไปแล้วถึงว่าแบบมันจะดูไม่ค่อยรู้ว่าเป็นกระจกก็เถอะนะฮะเพิ่มด้านอื่นด้วยดีกว่าเดี๋ยวมันแบบมืดไปฮะเอาล่ะอันนี้เป็นด้านนี้นะครับผมรู้สึกแบบตัวเองเนี่ยจอกความหนาต่างกันว่ะไอ้ด้านนี้เนี่ยมันหนา2อันนี้มันหนา1ฮะแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ใส่กระจกไปเหมือนเดิมนะฮะเอาล่ะเรียบร้อยโอ้โหสวยเกินคุณผู้ชมมีกระจก2ด้านพอหรือเปล่าวะเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกนะครับนี่ก็จะเป็นแบบมีทางเข้าใช่มั้ยแล้วก็มีกระจก2ด้านนะครับไอ้ด้านนี้ผมอยากเพิ่มอีกว่ะเป็นเหมือนแบบเปิดประทุนเลยอ่ะแล้วก็จะจอกแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้ผมแล้วก็ตรงนี้เพิ่มมานิดหน่อยนะเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาแค่แถวเดียวนะครับนี่ไงใส่กระจกไปแปะไปแบบนี้เลยฮะ2ด้านครับผมเรียบร้อยโอ้โหดูดิสวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเช็คด้านบนก่อนนะผมอยากทำเป็นแบบมีทางขึ้นไปด้วยฮะเฮ้ยแต่ว่าก่อนอื่นเลยฮะเดี๋ยวเรามาทำเป็นแบบว่าสระข้างบ้านกันดีกว่านะครับอยากทำเป็นสระน้ำออกมาด้านหลังแล้วกันครับประตูแบบนี้ครับผมนี่เราจะออกมาเล่นเป็นแบบว่าสระนะครับเอ้ยไม่ออกไม่ได้ผมนี่แบบเซ็งกับขนาดตัวเองจริงเลยฮะชอบมีปัญหาใหญ่เลยเนี่ยประตูเนี่ยได้แล้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสระใช่ไหมเราใช้เป็นน้ำนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ไม้เบิร์ดแล้วกันฮะเพื่อความสวยงามวางน้ำไปก่อนปึ๊บอย่างแรกเราก็ต้องขุดหลุมบ่อก่อนเนาะบ่อน้ำของเรานะครับทำไปขนาดเท่าไหร่ดีวะประมาณนี้แล้วกันฮะนี่ได้อยู่ได้อยู่ลึกลงมาครับว่าถ้าใช้อุปกรณ์นี้มันขุดได้เลยปะโอ้ยขุดเยอะไปปะเนี่ยน่าจะไม่เป็นไรครับมาเพิ่มน้ำลงมาตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำของเรานะครับซึ่งโอ้โหลึกจัดเลยครับแล้วก็วางเพิ่มมาตรงนี้ด้วยดีกว่าแบบนี้นะครับเราได้สระน้ำแล้วต่อไปก็จะเป็นขอบครับผมขอบสระแต่อย่างแรกเนี่ยขุดก่อนเลยฮะเอาเป็นแบบว่าความหนา2บล็อกแล้วกันปึ๊บแบบนี้ผมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยไหนดูซิจะเข้ากันหรือเปล่านะครับเฮ้ยคุณผู้ชมสวยเหมือนกันนะเนี่ยเป็นแบบว่าทางเข้าบ้านนะครับนี่จัดไปเรียบร้อยฮะเป็นไงสวยไหมคุณผู้ชมมีแบบว่าสระตรงนี้ด้วยนะฮะเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นประตูหลักนะครับผมซึ่งน่าจะต้องมีถนนด้วยถนนของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นกาเวลแล้วกันเนาะโดดมาครับปุ๊บกาเวลทำเป็นทางนะครับผมซึ่งทางของเราเนี่ยยาวมาถึงประมาณนี้เลยขุดไปครับเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปดิครับไหนดูซินี่ได้แล้วคุณผู้ชมมีถนนด้วยฮะมีสระน้ำนะครับผมมีตรงนี้ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราทำทางขึ้นดีกว่าทางขึ้นทำยังไงดีว่าแบบนี้ดีกว่านี่เฮ้ยคุณผู้ชมใช้เลื่อยแล้วรู้สึกแบบมันพังแปลกๆว่ะเฮ้ยเด้อมันกำลังแบบใบไม้กำลังหายไปแล้วอ่ะแสดงว่าบล็อกนี้มันพังไปแล้วนะครับไม่นะเอากลับคืนมาก่อนฮะใบไม้เนี่ยแย่เลยเหมือนมันพังไปแล้วนะครับซ่อมได้ปะแบบเนี้ยเฟิร์บเอาล่ะพอจะวางคืนมาได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่สมบูรณ์นะเอาเป็นว่าตกแต่งภายในแล้วกันนะครับมาตรงนี้มีเตียงใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้น่าจะต้องมีทีวีด้วยครับเป็นแบบว่าขนแกะสีดำแล้วกันไม่หรือว่าเป็นอันนี้ดีวะคอนกรีตฮะอาจจะดีก็ได้นะวางไปก่อนฮะไหนดูเซ่ทีวีของเราได้หรือเปล่าเอาเป็นขนาดประมาณนี้นะครับนี่ได้ละทีวีของเราครับผมจัดว่าแจ่มฮะแล้วก็แบบมีกระจกชมวิวได้นะฮะแต่ว่าเสียดายด้านบนอยากทำเป็นแบบทางขึ้นว่ะยังไงผู้ชมถึงด้านบนแล้วครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าถ้าขึ้นเอาไว้มาดูบนยอดนะครับผมนี่ต่อไปอีกนิดเดียวเองเอาล่ะเรียบร้อยฮะได้ทางขึ้นแล้วผมแล้วก็ลงมาตรงบ้านนะครับนี่แบบนี้เลยเป็นไงสุดยอดปะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยเลี้ยงน้องหมาไว้ด้วยดีกว่านะครับผมมาข้างๆเนี่ยเอาล่ะจัดไปครับฟึบเอ้ยนะอยู่บนหัวเลยเหรออะไรวะเนี่ยลงมาเพื่อนลงมาเอาไว้ช่วยเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าบ้านนี้เนี่ยจะใช้หลบฮักกี้วูกี้ได้หรือเปล่านะครับผมเอาล่ะผู้ชมเป็นเซอร์ไวเวลแล้วนะครับมานี่มีเลือดเหลือแค่2นะครับไหนดูซิฮักกี้วูกี้มองหน้ามั้ยครับมาดิเพื่อนโอ้โหหน้าตาโคตรน่ากลัวเลยมาดิหลบเข้าไปในบ้านเราดีกว่านะครับขึ้นมาครับผมนี่ชั้น2ฮะเฮ้ยผู้ชมมันมองไม่เห็นเราเลยอ่ะดูเห็นป่ะสวัสดีครับมองไม่เห็นเลยเหรอว่ะดูดิมองไม่เห็นเลยฮะขนาดใกล้แค่นี้เนี่ยสวัสดีครับเอ้ยมันก็เหมือนจะมองหน้านะแต่มันไม่เห็นนะเดี๋ยวเราไปบวกดูดีกว่าครับเจ้าวันนี้มาดิฮักกี้วูกี้จ้องหน้าแล้วครับจ้องหน้าแล้วโอ้โหโกรธจนตัวสั่นนะครับแน่จริงก็มาดิครับตบไปเฮ้ยชาเฮ้ยผู้ชมมันไม่ทำอะไรเราเลยอย่างนี้ก็ตบฟรีดิครับเรียบร้อยกระโดดตบแบบนี้นะครับเฮ้ยฆ่าได้แล้วผู้ชมฆ่าฮักกี้วูกี้ได้แล้วเฮ้ยสุดยอดเลยไม่ทำอะไรเราเลยเหรอฮะโอ้โหตอนนี้แบบเราจิ๋วแต่แจ๋วนะครับคือแบบถ้าจะโดนฆ่าเนี่ยก็หนีเข้าบ้านอย่างเดียวเลยฮะปึ๊บเข้ามาผมหรือว่านี่มีสระนะครับผมนี่สระใต้น้ำครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมลงมาในน้ำแล้วรู้สึกแบบอ๋อเวลากดมุมมองนี้มันไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่าถ้ามุมมองนี้เนี่ยก็จะเหมือนอยู่ใต้น้ำปกตินะครับขึ้นมาครับผมเป็นไงสระว่ายน้ำส่วนตัวนะครับขึ้นมาชั้นบนมีทีวีมีเตียงพร้อมนะฮะมีกระจกด้วยเป็นไงเพื่อนอยากมาอยู่ว่าโอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับการสร้างบ้านผลบฮักกี้วูกี้นะครับผมเป็นไงปลอดภัยจัดนะครับเราฆ่ามันได้ด้วยนะเอาจริงเนี่ยเป็นตัวจิ๋วเนี่ยว่ะไหนก็ไหนแล้วเนี่ยผมอยากรอเป็นแบบตัวยักษ์เพื่อสู้มันบ้างเฮ้ยเด้อโดนฆ่าแล้วเหรอใส่สัก15แล้วกันนะครับไหนลองมาสู้หน่อยสิฮักกี้วูกี้เฮ้ยจะกระโดดสูงไหมเปล่าน้อง กระโดดสูงจัดเลยนะฮะบ้านเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่เฮ้ยมันไปไหนหมดวะนี่เจอตัวนึงแล้วครับต่อยไปโดนหรือเปล่าครับไม่ต่อยไม่โดนผู้ชมแล้วมาต่อยเราได้ปะเฮ้ยมันเจ็บเองเลยเหรออะไรวะเนี่ยหรือว่าเรามีฮาคิราชันหรือเปล่าฮะโอเคผมมาฮักกี้วูกี้เนี่ยประทานเราร่างยักษ์นะครับจัดไปร่างไซส์15ครับผมดูดิโอ้โหความต่างของไซส์นะครับไหนลองเดินดิแค่เดินได้เฉยนี่ก็ตายแล้วปะเนี่ยสวัสดีครับมาดิเฮ้ยผู้ชมดูดิมันเจ็บ
บเองเลยครับเวลามันมาตบเราอะแล้วมีสะท้อนด้วยเหรอเฮ้ยทะลุช่องไปเลยนะครับตัวใหญ่จัดมาเด้มาเด้จะตบให้หมดเลยครับกลายเป็นร่างไททันแล้วครับผมซึ่งเทียบกับบ้านเราแล้วเนี่ยโอ้โหคนละไซส์เลยนะครับเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แหละฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ